ต้องบอกว่าอึกแรกไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมอึกต่อไปเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเลยแน่นอนนี่ครับผู้ชมครับข่าวนี้ที่อินเดียนะครับมุขมนตรีอินเดียเนี่ยโชว์สปิริตครับคุณผู้ชมลงทุนดื่มน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับแต่แม่น้ำนี้เนี่ยนะครับศักดิ์สิทธิ์จริงไหมไม่รู้นะครับผู้ชมแต่สกปรกเนี่ย 100% เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันเต็มไปด้วยน้ำเสียครับสกปรกมีแต่เชื้อโรคปรากฏว่ามุขมนตรีอินเดียท่านนี้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำนี้นะครับโชว์ว่าแบบมันปลอดภัยแต่2วันให้หลังเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับเนี่ยครับคุณผู้ชมมุขมนตรีอินเดียโชว์ดื่มแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเขาบอกว่าเต็มไปด้วยน้ำเน่าเสียนะครับปรากฏว่า2วันให้หลังครับมีการหามุขมนตรีท่านนี้ส่งโรงพยาบาลรายงานข่าวระบุว่ามันเป็นเรื่องราวอันน่าตกใจนะครับของต่างประเทศก็คือที่อินเดียเนี่ยมุขมนตรีรัฐปัญจาบของอินเดียครับท่านนี้แกลงทุนดื่มน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เต็มไปด้วยน้ำเน่าเสียหวังจะสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านว่ามันปลอดภัยแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับไปจบที่โรงพยาบาลลองชมคลิปสั้นๆครับนี่ครับคุณผู้ชมในคลิปนะครับคือมุขมนตรีอินเดียคือนายพักขวันมานนะครับพักขวันมานเนี่ยเป็นมุขมนตรีแห่งรัฐปัญจาบนะครับวัย48ปีเนี่ยเขาโชว์การดื่มน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับแม่น้ำนี้มีชื่อว่ากาลิเบนนะครับดื่มไป1แก้วครับต่อหน้าชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนเขาเนี่ยนะครับเขาเลยต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าแม่น้ำกาลิเบนเนี่ยดื่มได้สะอาดปลอดภัยศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ดื่มโชว์ต่อหน้าชาวบ้านไปนะครับสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านว่าน้ำในแม่น้ำกาลิเบนเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยมลภาวะปลอดภัยแม้ว่าจะมีมลภาวะแต่ก็ปลอดภัยประมาณนั้นนะครับก็เลยดื่มโชว์แม่น้ำกาลิเบนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ดื่มไป1แก้วครับคุณผู้ชม2วันให้หลังรายงานข่าวระบุว่าเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและสาเหตุการปวดท้องรุนแรงครั้งนี้เนี่ยทำให้หลายคนคาดเดาได้ไม่ยากเลยครับว่าจริงๆเนี่ยดื่มแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเข้าโรงพยาบาลรายงานยังระบุนะครับว่านายพักวันเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงนิวเดลีโดยเฮลิคอปเตอร์สาเหตุเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคาดการณ์กันแล้วก็เดาไม่ยากว่าเป็นเพราะนะครับดื่มน้ำจากแม่น้ำกาลิเบนแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี่แหละสกปรกแน่นอน2วันให้หลังครับนายมุขมนตรีท่านนี้บ่นว่าปวดท้องมากจึงต้องมีการหามตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงนิวเดลีทันทีนะครับอย่างไรก็ตามเขาต้องนอนโรงพยาบาลรักษาตัวเพราะว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่านายพักวันเนี่ยมีอาการติดเชื้อและได้รับการรักษานะครับซึ่งสื่อท้องถิ่นของอินเดียเนี่ยเขารายงานว่าแพทย์ต้องทดสอบนายพักวันนะครับหลายอย่างเลยเพื่อจะทำการตรวจหาเชื้อก่อนจะให้นายพักวันเนี่ยออกจากโรงพยาบาลได้นี่นะครับต้องการจะสร้างความมั่นใจครับแต่ว่าหารู้ไม่ว่ามันสกปรกนะครับแม่น้ำก็นี่ครับอึกแรกไม่เป็นไรครับอึกต่อไปเข้าโรงพยาบาลจริงๆเข้าไปทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ